ผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับไฮเออร์นะครับตู้ฟิตนะครับสามารถที่จะคนไหนคนแม่มือใหม่ครับสามารถที่จะปั๊มนมเก็บเอาไว้ได้นะในห้องฟิตนะครับก็คือลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกี่คิวครับต่อลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีปุ่ม power มีออนนะครับมีปรับอุณหภูมิครับเอาละครับไฮเออร์ครับประกัน3ปีนะครับจะมีคอมเพรสเซอร์5ปีนะครับศูนย์มี0ครับ1789นะครับไฮเออร์ลักษณะนี้ก็สีขาวครับลักษณะเป็นเมตรกว่าๆนะครับเมตรกว่าๆครับก็สามารถที่จะคุณแม่มือใหม่ก็สามารถที่จะเก็บนมไว้ในตู้ฟีดนี้ได้เลยครับลักษณะเป็นแบบนี้ในการใช้งานเปิดนะครับเอาละครับก็เป็นน้องฟาเดลนะครับเป็นมีวันที่เรียบร้อยนะครับคุณแม่จัดการให้ฟิตโอแข็งเลยครับนี่คือครับนะครับก็คือคุณแม่มือใหม่ก็สามารถที่จะซื้อตู้นี้ครับ 6,500 นะครับของไฮเออร์นะครับที่สามารถเก็บนมของคุณแม่เอาไว้นะครับเพื่อที่จะนะครับให้คุณลูกนะครับวิธีการใช้ก็คือเอานมที่สีนขึ้นมานะครับแต่ละวันนะครับก็คือพาไปครับวิธีการใช้ก็คือนะครับหลังจากมันฟีดอย่างนี้ก็คือสามารถที่ไปแช่น้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะทุงนี้มันจะป้องกันนะป้องกันหลายอย่างนะครับก็คือทำให้น้ำเย็นก็ได้ทำให้มันละลายออกมาครับพอได้อุ่นอุณหภูมิเต็มที่ครับก็สามารถที่จะพาไปใส่ขวดนะให้เด็กได้กินได้ให้น้องได้กินได้ครับก็โอเคครับคุณแม่คนนี้ก็คือน้องฟาเดอร์เจ๊อาลีและคุณแม่ก็เป็นคนที่จะทำให้คือขวัญใจซุบๆนะครับก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วครับตอนนี้ประเด็นว่าเป็นสูงนะครับโอ้โหก็คือประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับขณะนี้เจนได้ว่านะครับถ้าผู้ชมนะครับซื้อนมผงให้ลูกนะครับเจนว่านมผงเนี่ยไม่สามารถยังสู้นมแม่ไม่ได้นะครับเห็นนะว่านะครับเป็นนมแม่ก็มีประโยชน์นะครับเพื่อป้องกันทุกอย่างเลยป้องกันโรคต่างๆนะครับก็สามารถที่จะประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับคุ้มนะครับ3ปีนะครับพี่ดูซื้อ 6,000 กว่าบาทนะสามารถที่จะเก็บไว้ได้ตลอดเวลานะครับเป็นนมที่ฟรีครับมาจากของแม่นะครับโอเคนะครับจะมีวันที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับติดตามผลงานทาง YouTube Facebook Subscribe ด้วยนะครับปิดแล้วนะครับขอบคุณครับ